นับสนุนโดยปานะโอสถคุณค่าทางมรดกสมุนไพรไทยที่เราพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท Fit Life Healthy จำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรโทร02-102-1459 Polis คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆครับที่ทางพลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณอดีตผู้อำนวยการกรมกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมครับตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีเราไปชมกิจกรรมดีๆพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่23และ24กันยายน2560ที่ผ่านมาพลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณอดีตผู้อำนวยการกรมกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามในการสะท้อนปัญหาของโครงการแก้ไขปัญหาบ้านนาแดงน้ำข้าวคือชีวิตไหมคือสินกระจิ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะถึงให้ความสำคัญเรื่องน้ำเป็นเรื่องแรกเพราะว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมเราจะรักษาน้ำไม่ให้น้ำท่วมอีกด้านนึงก็คือน้ำแรงได้อย่างไรทางนี้ทางคณะได้ถือโอกาสมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านมุนีหมู่4ตำบลจะแหนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาและโรงเรียนบ้านตาแปดตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานหมู่1ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยมีพลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณอดีตผู้อำนวยการกรมกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์เป็นประธานมอบเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10มีคณะครูกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักเรียนให้การต้อนรับซึ่งการมอบคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลชนบทนี้ก็เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลอากาศเอกดร.ประจิมจันตองรองนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาทั้งนี้โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมยังเป็นไปตามนโยบายของพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้ในวันที่24กันยายน2560พลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณอดีตผู้อำนวยการกรมกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์พร้อมด้วยคณะโดยมีพลโทธนะเชียงทองรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพลตรีธีรศักดิ์แสงแก้วผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษที่1ดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานดร.ทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานนายอุทัยวุฒิชำนาญแก้วผู้อำนวยการส่วนแผนงานกองแผนงานกรมชลประทานนางสาวเบญจพรชาครานนท์รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายประสบโชคบุญมีประธานรุ่นผู้กำกับกำลังสำรอง32ได้เดินทางต่อไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและผลกระทบสำหรับให้การสนับสนุนและแก้ปัญหาโครงการแหล่งน้ำต่างๆณห้องรับรองในพื้นที่รับผิดชอบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าพร้อมทั้งได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทโดยมีพลเอกมณีจันทิพย์พลเอกพัชรพงษ์อินทรสุวรรณพลโทธนะเชียงทองพลตรีธีรศักดิ์แสงแก้วพันเอกสมชายโปณทองรวมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินผ่านแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยด้วยความยากลำบากในพื้นที่ดังกล่าวด้วยโครงการแก้มลิงและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างพร้อมกับแบบอเนกประสงค์สามารถช่วยให้ประชาชนและประเทศชาติพัฒนาได้อย่างเป็นส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพอสรุปได้ดังนี้ 1. ช
วยให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งช่วยให้ได้ผลิตผลมากขึ้น 2. ในบางท้องที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังจนไม่สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรโครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่หรือโครงการกักเก็บน้ำแก้มลิงสามารถทำให้พื้นที่แห้งลงจนสามารถจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองเข้าทำกินได้ 3. เมื่อมีการก่อสร้างแก้มลิงขนาดต่างๆไว้ก็มีการปล่อยพันธุ์ปลาทำให้ราษฎรตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงสามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัวและเสริมรายได้ขึ้น 4. ช่วยให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอตลอดปีทำให้ราษฎรมีสุขภาพพลานามัยดี 5. บางโครงการจะเป็นประเภทเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและเกษตรกรรมทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเป็นอันมาก 6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารโดยการสร้างฝายเก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำลำธารเป็นชั้นๆพร้อมระบบกระจายน้ำจากฝายต่างๆไปสู่พื้นที่สองฝั่งของลำธารทำให้พื้นดินชุ่มชื้นและป่าไม้ตามแนวสองฝั่งลำธารเขียวชอุ่มตลอดปีจากการลงพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจจะเห็นได้ว่าคำว่าให้ไม่สิ้นสุดจริงๆเป็นภาพที่ทุกๆ ท่านประทับใจเป็นอย่างมาก